การดำเนินงานมาใช้ลงทุนในสินทรัพย์โรงเรียนหลักการโดยพื้นฐานก็คือเราพยายามหาเงินทุนที่มีต้นทุนต่างๆเนี่ยมาลงทุนเราจะได้กำไรเยอะทุกแหล่งเงินทุนที่เราจะได้มาก็มักจะเป็นแหล่งทุนระยะสั้นนะครับเพราะว่าสินทรัพย์เองก็น่าจะลงทุนด้วยเงินเวียนที่จะเป็นระยะสั้นอยู่แล้วแต่เป็นระยะยาวก็ได้ตามความเหมาะสมก่อนอื่นมาดูสับแสงสักสองตัวนี้ก่อน permanent current asset กับ temporary current assetpermanent เนี่ยแปลว่าถาวรมีประจำก็เป็นสินทรัพย์จะต้องมีประจำถ้า temporary ก็ชั่วคราวชั่วครั้งชั่วคราวตามดีมานด์ของตลาดยกตัวอย่างง่ายๆเช่นมันใกล้จะเปิดเทอมเนี่ยร้านค้าที่ขายเครื่องแบบนักเรียนนักศึกษาที่เป็นศึกษาภาคหรือว่าพวกที่ขายชุดนักเรียนนะผมใจนึกตาหมอว่าใครรัดอะไรพวกนี้เขาต้องเตรียมเอาไว้พวกนี้ก็เป็น temporary เป็นทั่วใกล้จะเปิดเทอมแต่จะต้องมีประจำตลอดทั้งปีคือไอ้เจ้าเปิดเนี่ยเขาก็ต้องมีศึกษาภาคที่จะมีเครื่องแบบลูกเสืออะไรอะไรทั้งปีอ่ะไปซื้อได้อันนี้เป็น permanent หรือร้านหนังสือมันมีหนังสือขายทั้งปีไปซื้อเขาก็มีไว้ให้แต่นี่ช่วงที่มันพีคมากๆเราต้องเตรียมไปเยอะหนังสือออกใหม่ที่คนตั้งตารอเนี่ยเราต้องเตรียมไว้เยอะพอมันซาไปแล้วก็มีติดร้านไม่เล่มสองเล่มแต่ซีเอ็ดเราไปซื้อไม่มีเขาก็ให้เราซ้ำนะไม่รับสิทธิ์นะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาใช้งานนะครับให้ความรู้ตรงนี้นโยบายที่จะใช้ลงทุนในสินทรัพย์เนี่ยเราศึกษากันสามตัวด้วยกันสามแบบด้วยกันแบบแรกแบบที่หนึ่งเป็นแบบปกติแบบที่2นี่ค่อนข้างจะเสี่ยงแบบที่3นี่สบายสบายมากๆแบบที่1มีชื่อว่า maturity matching approach นั่นหรือว่า self liquidating maturity นี่เราเคยเรียนในบทที่7หมายถึงว่าหลักทรัพย์มันครบกำหนดไถ่ทองคืออายุมันครบกำหนดแล้วถึงใช้กับคนก็คือมีความเป็นผู้ใหญ่ช่วยที่มีความคิดเป็นผู้ใหญ่ไม่ใช่เป็นเด็กแมทชิ่งคือการเปรียบเทียบแอปโรชหมายถึงวิธีการในแนวทางอันนี้อาจจะเรียกอีกชื่อหนึ่งว่าเซลล์ลิควิดเอติ้งเซลล์ลิควิดเอติ้งลิควิดเอตที่เข้ามาจากคำว่าลิควิดแปลว่าเด็กลิควิดเอติ้งลิควิดเอชันนี่ทำบัญชีหมายถึงว่าชำระบัญชีวิธีการชำระบัญชีความหมายของมันก็คือมันสามารถจะชำระรายจ่ายเนี่ยได้ทันท่วงทีคือเราได้เครดิตมาเอามาลงทุนในสินค้าหรือขายออกไปเนี่ยมันได้รับเงินมาเอาไปเคลียร์นี่ได้ทันวันนี้ไม่มีปัญหาเรื่องของการชำระนี้แต่แบบที่เป็นแบบปกตินะเราได้เครดิตมา9เดือนเราขายสินค้าเก็บเงินได้ใน7เดือนก็หมุนไปเรื่อยๆไม่มีปัญหาติดขัดแต่กำไรก็เป็นกำไรตามปกติแบบที่สองนี่ค่อนข้างจะเสี่ยงนะเดี๋ยวมันเสี่ยงไงเราดูกันนะaggressive มีแปลว่าก้าวร้าวแต่ว่าในที่นี้เราแปลว่าค่อนข้างเสี่ยง aggressive คนที่ aggressive คนที่ aggressive คือคนที่ก้าวร้าวพูดจาทำลายน้ำใจคนที่เป็นก้าวร้าวหาเรื่องชวนทะเลาะไปเรื่อยคนนี้ก็แกร่งสิแบบที่สามนี่คอนเซอร์เวทีฟนะอนุรักษ์นิยมปลอดภัยไว้ก่อนที่ก็กำไรไม่ค่อยมากเรามาดู
ที่1นะฮะดูเป็นภาพได้เลยนะครับแกนนอนเนี่ยจะเป็นแกนระยะเวลาเป็นปีแล้วก็แกนตั้งเป็นตัวเงินบล็อกล่างสุดคือสินทรัพย์ถาวรที่ต้องมีประจำเอาไว้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆบล็อกที่2คือสินทรัพย์เพียงขั้นต่ำ permanent current asset อันนี้ต้องมีประจำที่เป็นลูกคลื่นนี่คือ temporary ที่มีช่วงครับในช่วงต้นฤดูกาลก็เยอะแล้วก็ค่อยขายหมดไปก็มาเริ่มใหม่ก็นั้นในภาพนี้ก็ประมาณ3ปีปีละรอบอย่างพวกเครื่องแบบสำหรับทำตำรานี่ก็ปีละรอบเว้นแต่เป็นมหาลัยก็2รอบมีเติมในเทอม2ทางด้านขวามือนักศึกษาเห็นว่ามีปีกกายใหญ่กับปีกกายเล็กปีกกายใหญ่นี่คือเงินทุนที่เราได้มาจากหนี้สินระยะยาวได้มาจากส่วนของเจ้าของแล้วก็ได้มาจากหนี้สินทุนเวียนที่เกิดขึ้นเองโดยอัตโนมัติก็คือพวกเจ้าหนี้การค้าค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอยู่ในกลุ่มนี้ในกลุ่มนี้เนี่ยโดยภาพรวมแล้วเนี่ยมันจะมีต้นทุนค่อนข้างสูงพูดให้มันสั้นๆที่เราเคยเรียนมาบทที่9คือ WACC เนี่ยสูง WACC สูงนะแต่ถ้าเป็นปีกกาเล็กเนี่ย WACC จะต่ำกว่ามันเป็นหนี้ที่เราจงใจก่อขึ้นนะเป็นหนี้สินเวียนไม่รวมหนี้ที่เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติเช่นโอดีจากแบงค์มาเนี่ยออกตัวเงินจ่ายพวกนี้มันจะมีต้นทุนต่ำกว่าปีกกาใหญ่เพราะนั้นในภาพนี้เป็นภาพปกติคือเราเอาเงินที่เราได้มาแบบต้นทุนต่ำๆเนี่ยไปลงทุนในสินทรัพย์ในสินค้าคนอื่นนะครับมันก็หมุนไปได้ได้จังหวะมันพอดีเป็นการทำธุรกิจแบบปกติแบบที่สองนี่ค่อนข้างเสี่ยงเพราะว่านักศึกษาเห็นได้ว่าปีกกาเล็กมันมากินเนื้อที่ข้างล่างด้วยแสดงว่ามีเงินส่วนหนึ่งเนี่ยต้องมาแช่มาจมอยู่ในตัวสินทรัพย์หมุนเวียนขั้นต่ำที่เป็นไอ้สินทรัพย์หมุนเวียนแบบอะไรเปอร์มาเนนต์เปอร์มาเนนต์เทรนด์เนี่ยต้องมีแช่ไว้ตลอดเงินที่ไปหมุนก็มีอยู่น้อยมันก็ต้องหมุนแบบเราเมียนละไมมากพิถีพิถันมากเพราะว่าดีไม่ดีมันจะเกิดสะดุดขาดบ้างก็ถึงสภาพคล่องนี่มีความสำคัญมากเลยนะเวลาเราทำธุรกิจเนี่ยธุรกิจโตอย่างสาฟาร์มโตขยายเร็วไปสาฟาร์มนี่ขยายเร็วไปก็ขยายเร็วนี่มันเยอะนะนี่แล้วขายได้ไม่หมุนไม่ทันก็เลยมีปัญหาในเวลาเราโตเนี่ยถ้าโตแบบมั่นคงเนี่ยตัวใหญ่ขาใหญ่แรงไปได้ขยายแบบถ้าบนตัวใหญ่เลยแล้วขาเล็กนิดเดียวก็คู่แข่งก็เตะขาเลยก็ล้มนะเหมือนไทยก็เลยชอบนิยมเตะขาจอบยาฝรั่งมาต่อยมวยไทยโดนเตะขาครับไม่กี่ทีตัวใหญ่ๆก็ไม่สามารถจะลุกได้เพราะมันไม่รู้จักวิธีป้องกันแต่นี่ฝรั่งเก่งนะฝ่ายเมืองไทยท่านหนึ่งได้ครูคนไทยเป็นมาสอนเราไปเปิดค่ายมวยที่ฝรั่งเศสนะในสแลนเนี่ยพวกนี้ฝรั่งต่อยมวยไทยเก่งหน่อยเป็นครูสอนคนไทยได้ฝรั่งก็มาสอนนั่งสมาธิคนไทยพวกคนไทยไม่นั่งไทยไปนั่งเล่นไพ่นกกระจอกฝรั่งมานั่งเคยเข้าไปดูใน YouTube นะรักฝรั่งเนี่ยเป็นเศรษฐีระดับเศรษฐีของคนอเมริกันนะแล้วก็มาบวชที่ประเทศไทยบวชมาแล้ว30กว่าปีแล้วอยู่ในถ้ำทีนี้ก็อยู่ประมาณ70วันบวชมา30ปีเข้าใจได้เห็นได้ไม่เอาแล้วสมบัติทั้งหมดเลยมหาเป็นตัวก็เกิด
คนไทยประเทศภาษาไทยครับฝรั่งเศสหรืออย่างฝรั่งที่เราอยากจะนึกชื่อหนึ่งไม่ออกที่เล่นดนตรีไทยเก่งมากชื่ออะไรเล่นวงกองน้ำนั่นก็เป็นที่ไทยก็มีสัญญาเป็นคนไทยถ้าสมมติว่าเราวางนโยบายตรงนี้นะฮะแล้วเราบอกว่าอุ้ยไม่เอาแล้วมันเสี่ยงไปเราก็เลือกไปใช้อย่างเมื่อกี้นี้ก็ได้ที่ไม่เป็นเสี่ยงแต่ถ้าเรามุ่งมั่นแบบเราจะทำธุรกิจเนี่ยโดยใช้ต้นทุนน้อยๆแล้วให้มันหมุนเร็วๆอย่างเงี้ยก็จะได้กำไรเยอะก็อาจจะทำการนี้อยู่ก็ได้นะครับเรียนจีบที่ aggressive approach แบบที่3 conservative approach ก็อนุรักษ์นิยมแบบนี้เอาปลอดภัยไว้ก่อนใช้เงินเย็นๆเนี่ยมาทำธุรกิจเงินร้อนๆไม่เอาเงินที่เร็วๆไม่เอานั้นต้นทุนก็จะสูงอีกการได้ขายไปเลยอีกการใหญ่กำลังลงเงินที่มันเหลือก็ไปเก็บไว้ในพวกเงินทุนชั่วคราวนี่จุดเล็กๆนี่นะครับต้องการเงินก็ขายไปก็จะได้เงินมาหมุนแบบนี้ทำแล้วสบายใจไม่ต้องกลัวขาดสภาพครับก็ถามว่าแบบไหนดีที่สุดมันดีหมดทุกแบบอยู่ที่ว่าเราไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับธุรกิจของเรายังไงดังจะยกตัวอย่างง่ายๆท่านศึกษาแบบทำแบบสบายๆทำร้านอาหารขายมือเดียวเนี่ยมันก็เป็นแบบคอนเซปต์ที่ถ้าเราต้องการกำไรเยอะขึ้นแบบปกติทั่วๆไปเราขาย2มือมือกับวันมือเย็นก็กำไรมากขึ้นก็เหนื่อยมากแต่ถ้าเราต้องการจะกำไรเยอะๆขายมันทั้งวันทั้งคืนเลยนะขายมือเช้าวันเย็นขายตลอด24ชั่วโมงกำไรก็เยอะขึ้นเหมือนเซเว่นเลเว่นขายตลอด24ชั่วโมงร้านโจวหวยก็สู้ไม่ได้เพราะว่าเขาแก่ก็ต้องนอนเซเว่นไม่นอนมีตามหลักตามแปดชั่วโมงก็ได้จริงๆแล้วเซเว่นนี่ก็ของก็เหมือนกับร้านทั่วไปนะครับเขาจัดการเขามีการมาจัดการดีแสดงว่าไอ้เรื่องของการจัดการเนี่ยสำคัญที่สุดเราเรียน MBA เนี่ยมาเรียนเรื่องของการจัดการแล้วก็เรื่องที่เราควรจะต้องจัดการให้ได้ดีที่สุดก็คือเวลาถ้าสามีเวลาคนละเท่ากันคือ24ชั่วโมงจัดการตรงนี้ให้ได้ให้ดีระบบไม่มีเวลาไม่มีเวลาทุกคนได้เวลามาเท่ากันเราก็ต้องแบ่งเวลาว่านอนกี่ชั่วโมงทำงานกี่ชั่วโมงพักผ่อนมาอายุอย่างพวกเรานี่นอนไม่น่าจะเกิน7ชั่วโมง10ชั่วโมงนี่ก็นอนได้10ชั่วโมงเอาเฉพาะวันเสาร์อาทิตย์ไอ้เสาร์อาทิตย์ก็ไม่เรียนนี่นะก็นอนได้10ชั่วโมงแต่เหมือนเด็กต้องนอนเยอะเด็กต้องนอน10ชั่วโมงถ้าคุณเด็กมันอ่อนนอนทั้งวันเขามีโกรทฮอร์โมนเยอะพวกเราโกรทฮอร์โมนก็มาเลยนี่นิดหน่อยเราจะไม่โตจนหน้าสูงนะฮะเราโตจนหน้าข้างนั้นก็ฮอร์โมนที่จำเป็นต้องใช้เราบางคนบอกโค้ดฮอร์โมนพวกโค้ดฮอร์โมนหมดก็กินฮอร์โมนเข้าไปจากการที่อาจารย์พบข้อมูลคือกินฮอร์โมนนี่มันมีความเสี่ยงต่อมะเร็งบางคนที่ไวทองเป็นรุ่นที่ว่า
50ขึ้นไปแล้วเนี่ยเขาไปกินฮอร์โมนเสริมความผิดวัตถุไม่น่าเสี่ยงโรคตับคือยาที่เรากินเนี่ยคือสารเคมีสารเคมีใส่ไปร่างกายเราโรคตับที่จะผลข้างเคียงไม่มีสูงนั่นเลยเป็นเสี่ยงข้อดีข้อเสียการจัดการจัดการจัดของการจัดหาเงินทุนระยะสั้นนะฮะข้อดีก็คือระเบียบวิธีการมันไม่ค่อยมีอะไรยุ่งยากคล่องตัวนะฮะแต่ข้อเสียก็คือถ้าดอกเบี้ยมันสูงขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเราผู้ระยะยาวมาลงทุนก็จะดีกว่าแหล่งเงินทุนระยะสั้นก็มีอยู่5แหล่งนะหลักๆแต่แหล่งที่เราจะใช้มากก็คือข้อที่2กับข้อที่3เนี่ยนะจะใช้บ่อยข้อที่1คือค่าใช้จ่ายข้างจ่ายไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่ค่าใช้จ่ายข้างจ่ายคือพวกเงินเดือนข้างจ่ายค่าแรงข้างจ่ายอะไรที่เราเพิ่งมีแต่ไม่ค่อยได้อย่างเราไปค้างค่าแรงเงินเดือนพนักงานเนี่ยเขาก็คงไม่อยู่กับเราเราค้างก็ทุกเดือนเลยเงินเดือนออกวันที่5จ่ายวันที่15เดือนถัดไปเนี่ยมันอยู่ไม่ได้หรอกนะอยู่ไม่ได้นั่นตรงนี้เราพึ่งไม่ได้เราก็มาพึ่งเจ้าหนี้การค้าหรือเครดิตการค้ายิ่งถ้าเรามี power เยอะๆอย่างเช่นบริษัทแมคโครหรือว่าโลตัสบิ๊กซีพวกนี้เขาซื้อสินค้าจากซัพพลายเออร์เนี่ยเขาไม่จ่ายเงินสดทันทีเขาก็ได้เครดิตมาใช่ไหมถึงได้เครดิตมา30วันสมมตินะสมมติว่าได้เครดิตมาตามเขาขายของหมดใน15วันเนี่ยก็ยังมีอีก15วันยังไม่ต้องจ่ายก็รออีก15วันแสดงว่าเอาของมาหมุนขายโดยไม่ต้องเสียต้นทุนเลยนะไม่ต้องไปกู้ทำไมเขาทำได้เพราะว่าpower เขาเยอะเนี่ยเขามีอำนาจในการต่อรองถูกไม่ขายเขาก็ไม่ซื้อที่อยู่นะคนที่เป็นสบายก็ต้องของงอมันกำลังการต่อรองสู้กันไม่ได้นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ร้านโจ๊กหวยก็สู้พวกผู้เซเว่นในพวกนี้ไม่ได้เพราะก็มี power ในการซื้อของก็ดีแล้วมาเคยไปเทสโก้ไหมนะซื้อของเนี่ยของมีอะไรดีๆขายดีๆ Tesco ก็จะทำแบรนด์ของเขาเห็นไหมแล้วก็ถูกกันบาท2บาทก็เอาไปเอ๊ะมันถูกเขียวเหมือนกันนะนี่ข้าวทองนี่ Tesco ถูกกัน3บาทแล้วก็ซื้อนี่ก็ถูกเขียวเหมือนกันเป็นต้นนะเราจะเห็นว่าเทคนิคทางการตลาดเนี่ยก็ต่อไปกู้จากแบงค์เนี่ยเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดที่มีตราสารพันธุ์นะแล้วก็เงินกู้มีหลักประกันก็มักจะเป็นพวกลูกหนี้เป็นประกันสินค้าเป็นประกันเราดูทีละตัวเลยนะค่าจ่ายข้างจ่ายนี่ก็เป็นอะไรที่เราติดค้างพนักงานหรือว่าคนอีกฝ่ายไม่ต้องเสียดอกเบี้ยจริงแต่ว่าเราพึ่งจริงลำบากนะครับเพราะว่าเขาอาจจะไปร้องกรมแรงงานทางเขาไม่อยู่กับเราแล้วเขาเดี๋ยวนี้แรงงานก็หายากแรงงานที่เราไปร้านอาหารเราพูดกับเขาไม่พูดด้วย หน้าตาก็เหมือนคนไทยแต่เขาไม่พูดด้วยแต่ว่าเขาจะอาจจะเป็นประเทศเพื่อนบ้านแต่ถ้าเป็นลาวเนี่ยว่าเขาพูดได้ที่พม่าหรืออะไรก็พูดไทยได้ที่พูดเป็นชาติเคยมีเคสนะอันนี้นานแล้วนะนานก็นานครับ10ปีนะกว่า10ปีเพื่อนอาจารย์เขากลับไปบ้านตกตะลึงเลยลูกจ้างที่จ้างไว้ผู้หญิงนะโดนฆ่าตายตักดาวเขาเป็นพวกเขาเองนะแต่พอดีเขาปิดข่าวไม่ลงสิทธิ์ตรงนี้ไม่ลงตอนสมัยนั้นยังไม่ค่อยมีแรงงานต่างดาวเท่าไ
นั้นเพราะนั้นเราจ้างอย่างนี้ต้องระวังนะครับแล้วก็ปอกคดีก็หนีไปประเทศเขาจับนะครับบางอย่างนี่เราก็ต้องขึ้นไปมหาชัยแต่ก็ผ่านไปไม่เข้าไปก็เหมือนว่าเงินมากคนตั้งดาวเพราะพวกเราไม่ทำเนี่ยไม่ทำงานเราบอกว่ามันเงินเดือนน้อยแต่งานอย่างนี้เราไม่เอาเหมือนสิงคโปร์อ่ะสิงคโปร์ก็ต้องจ้างคนเข้าไปเพราะว่าของเขามีรายได้เยอะเขาก็จ้างแรงงานคนที่ประเทศที่ไปขายแรงงานค่อนข้างเยอะก็คือฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นี่ก็พูดภาษาอังกฤษได้เพราะในประเทศเข้าไปได้ทั่วโลกแต่ธุรกิจที่เราส่งออกได้ทั่วโลกที่มีชื่อก็มีร้านอาหารนะแล้วก็สปาตัวรวดแผนโบราณรวดอารมณ์มากเลยแพงนะพวกนี้ไม่ได้ถูกไปเข้าไปคอร์สทีก็รวมพันหรือพันกว่าก็ไปหลับตรงนั้นที่จริงหลับที่บ้านก็ได้ไปก็ไม่ให้มันก็จับนู่นนู่นแล้วก็หลับมันไปหลับที่บ้านไปไหนไม่ต้องเสียตังค์เอาน้ำหอมเลยให้แฟนมันนวดให้กันมันไม่เหมือนกันก็ว่าไม่เหมือนกันจะเอาเลยจ้ะโอเคเรามาขึ้นเรื่องที่สองนั่นคือเจ้าหนี้การค้าเจ้าหนี้การค้าหรือเครดิตทางการค้าเนี่ยคืออะไรก็คือรายการที่เราซื้อเงินเชื่อซื้อสินค้าเงินเชื่อตลอดไม่จ่ายเขาอันนี้ก็เป็นแหล่งของเครดิตได้เมื่อเราทำธุรกิจแล้วเราไม่มีตังค์แต่เราหน้าตาเราดูดีนะโอเคก็ดูดีเหมือนซื่อๆตรงๆเนี่ยผู้ค้าของเราก็ปล่อยเครดิตให้ปล่อยมา 2-3 แสนเราก็ทำด้วยความซื่อตรงมาได้วงเงินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เป็นแหล่งเครดิตให้บางคนนี้สร้างตัวจากการเย็บเสื้อผ้าไม่มีทุนเลยนะก็ไปซื้อผ้าเอาผ้ามาก่อนแล้วก็ขายครับถ้าไปโรงงานได้ส่งออกขยายมันด้วยความภาพเปลี่ยนไปธุรกิจขยายโตก็ใส่เครดิตนะอันนี้คือวงเงินเครดิตนะฮะวงเงินเครดิต 20,000 เนี่ยก็ประกอบด้วย2รายการก็คือที่เป็นต่อวันกับเข้าขายนะเขาให้เครดิตกี่วันวงเงินนี้ก็ขยายได้เพิ่มได้ลดได้ส่วนใหญ่ถ้าเราทำดีๆก็ได้เพิ่มขึ้นตัวอย่างนี้ก็ค่อนข้างละเอียดเพิ่มเป็น 30,000 60,000 นะครับว่าตรงนี้สำคัญนะครับเครดิตทางการค้ามีต้นทุนสูงไหมก็ตอบว่าสูงมากสูงมากเลยดูโจทย์นะฮะ A and B ซื้อสินค้า 30,000 บาทเงื่อนไขในการขายคือ2ทับ10เนี่ย30เขาถามว่าต้นทุนของเครดิตทางการค้าเท่ากับเท่าไหร่ต่างไปนั้นชาติกี่เปอร์เซ็นต์ต้นทุนแท้จริงกี่เปอร์เซ็นต์มี3คำถามนะต้นทุนของเครดิตทางการค้าก็คือ 2% จาก 30,000 คือ600บาท600บาทเนี่ยเราเรียกว่า finance charge นะครับเป็นต้นทุนทางการเงินคือถ้าเราไม่เอาเนี่ยมันก็เสียไปเป็นใช้ opportunity cost ต้นทุนเสียโอกาสดูสมการนี้นะราคาที่กำหนดคือ price list เนี่ย 30,000 บาทมี finance charge 600นั่นราคาที่ชำระจริงก็คือ 29,40029,400เนี่ยเทียบแล้วเท่ากับ 98%
ไอ้ 100% คือ 30,000 มีส่วนลด 2% เพราะฉะนั้น 98% นี้คือราคาจำหน่ายจริงเราก็มาเทียบว่าไอ้ส่วนลด 2% ที่เราชำระภายใน10วันเนี่ยถ้าไม่เอาไปยืดไป20วันเนี่ยคิดเป็นต่อปีเท่าไหร่คิดเป็นต่อปีแพงมากเลยนะครับเนี่ยเท่ากับ 37.24% สูตรของมันที่จานเมลไปให้แล้วอีเมลไปแล้วสูตรนี้คิดจากสูตรนี้อันนี้เราเขียนไว้ก่อนนะเดี๋ยวจะให้ทำโจทย์เราเรียกว่า nominal annual cost นะเราเอา discount percent หารด้วยร้อยลบด้วย discount percent แล้วคูณด้วย315วันหารด้วยจำนวนวันที่ให้เครดิตนะ days credit outstanding ลบด้วย discount periodเขียนสูตรไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะทำตัวอย่างให้ดูเป็นใน PowerPoint ของนักศึกษาก็ไม่มีสูตรให้ก็เขียนตัวเลขมาก็อาจจะทำให้เรางงๆในการทำขยายความให้แต่ว่าไฟบทที่16เนี่ยส่งให้ไปแล้วนะบทที่16บทที่20ที่มีส่งไปให้แล้วแต่ว่าบทที่20อาจารย์ไม่ได้มาสอนวันนั้นวันพฤหัสที่หน้าปิดธุระก็เลยไม่ได้มาอาจารย์จะทดสอบอาจารย์จะใช้ตัวอย่างคือ2ทับ10เน้น30และแทนค่าในสมการนี้นะฮะ discount percent ก็คือ2นะฮะ100ลบด้วย2ก็คือ98คูณด้วย315วันหารด้วยจำนวนวันที่ credit outstanding ก็คือ30วันแล้วก็ลบด้วย10วันก็คือลบด้วย10ก็เหลือ20ก็ออกมาเป็นแบบนี้นะฮะ2หารด้วย100ลบ2คือ2หารด้วย98คูณด้วย315วันหารด้วย30ลบ10ก็คือหารด้วย20เทอมแรกเนี่ยเราได้ออกมา 2.0408% ไอ้ตัวนี้คือ IPER คือ periodic rate ที่เราเคยเรียนที่6ส่วน 18.25 นี่คือตัว M ตัว M ในสูตรท้ายบทที่6จับ2ตัวมาคูณกันก็ได้ 37.24 โดยประมาณนะตัวเลขมันไม่ลงตัวไอ้นี่คือไอ้นอร์มคือตัดไอ้ตัวไอ้นอร์มถูกแล้วไอ้นอร์มคือตัดเบี้ยที่ระบุไว้สัญญาเป็นอัตราเบี้ยตามปกติเลยต่อปีนะฮะมันไม่ใช่ 2% แล้วมันเป็น 37.24% นั่นก็คือถ้าบริษัทเนี่ยไปกู้เงินมาจากแบงก์แล้วเสียดอกเบี้ย 10% แล้วก็ประหยัดได้เยอะเลยนะจริงๆมัน 37.24 ลบ 10% ก็คือประหยัดได้ 27.24% ถ้าเงินยิ่งเยอะก็ยิ่งประหยัดมากต่อไปเราจะหา effective rate นะครับไอ้นี่เป็นแค่นอมนะไอ้ effective rate คืออัตราเบี้ยอัตราที่แท้จริงเนี่ยจะยิ่งมากกว่านี้อันนี้โดยการใช้สูตรไม่ต้องเขียนก็ได้เสียเวลานะครับเดี๋ยวอาจารย์ส่งไฟล์ไปให้ถ้าส่งไปให้แล้วเนี่ยดูจากไฟล์ที่ส่งไปให้แล้วเวลาเราทำจริงๆเนี่ยเราใช้กดเครื่องเป็นแบบนี้อาจารย์ทำให้สองเวอร์ชันนะครับเวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันสัญลักษณ์เวอร์ชันนี้เป็นเวอร์ชันอธิบายอันนี้จดไปก็ได้จริงๆมันอยู่ในไฟล์ที่ส่งไปให้แล้วกด secondกด iPhone Word คือแป้นหมายเลข2หน้าจอขึ้นนอมก็กด 37.24 Enter ลูกศรขึ้น1ครั้งหน้าจอขึ้น4 slash ใหม่คือจำนวนครั้งต่อปีก็กด 18.25 Enter ลูกศรขึ้น1ครั้งหน้าจอขึ้น EPF ก็กด CPG คำตอบที่ได้คือ 44.58% อันนี้คืออัตราที่แท้จริงคือต้นทุนที่แท้จริงเนี่ยคือ 44.58% นั่นหมายความว่าถ้าบริษัทผู้ซื้อนี่นะครับ
ไม่เอาส่วนลดไอ้ 2% 10วันเนี่ยเขาจะเสียต้นทุนไป 44.58% เป็นอัตราที่แพงสูงมากเพราะของเดิมมันคิดว่าถ้ายืดไป20วันมันได้ใช้เงิน20วันแต่ว่าต้องจ่ายเต็ม 2% นั้นมัน 2% ต่อ20วันอันนี้เราเทียบเป็นต่อปีแล้วถ้าเขียนเป็นสัญลักษณ์ก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเราต้องอันนี้เป็นแบบเวอร์ชันนี้เป็นแบบอธิบายสัญลักษณ์ก็เป็นแบบกดเซกันกดไอคอนเวิร์ตคือแป้งหมายเลข2แล้วกด 37.24 enter สอนขึ้นหนึ่งครั้งกด 18.25 enter สอนขึ้นหนึ่งครั้งแล้วกด 44 ก็ได้คำตอบอาจารย์จะทำตัวอย่างให้ดูตัวอย่างหนึ่งแล้วไปเบรกกันนะมาต่อเนี่ยดูโจทย์ข้อ B นะฮะที่แจกไปโจทย์บทที่16มันมี A B C D E F นี่นะข้อ A เราทำไปแล้วนะตัวอย่างข้อ B มัน2ทับ15เน็ต40เห็นไหม2ทับ15เน็ต40อาจารย์จะทำให้ดูก็เขียนสูตรไปนะครับแล้วก็แทนค่าในสูตรนะคำตอบที่ได้คือ 29.80% อันนี้เป็นนอมนะ 29.80% ส่วนคำตอบที่เป็น EFF% ได้ 34.31 เดี๋ยววิธีกดจะอยู่หน้าอันนี้ข้ามไปได้กันนะเดี๋ยวส่งไฟล์ให้ก็กดเครื่องก็กดได้คำตอบ 3.31% กดตามเวอร์ชันเป็นแบบสัญลักษณ
นนะครับเกิดไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ส่งเพชรให้อันนี้ก็ตัวพีเดโชกับตัวเอ็นเตอร์ลิงเบอร์แชร์ที่หาใหม่แล้วก็มาเข้าสู่พีเดโชนะครับว่าราคาหุ้นควรจะเป็นเท่าไหร่ราคาหุ้นก็ควรจะต้องมากกว่าเดิมถูกไหมเพราะว่าจำนวนหุ้นมันน้อยลงราคาไม่จะสูงกว่าเดิมโอเคนะบอก 70.06 บาทต่อไปก็มาดูที่ค้างอีกหน่อยนะตรงนี้นะฮะตรงนี้ในโต๊ะไว้เดิมเราไม่ได้บอกสูตรบอกอะไรก็คิดให้มาเลยองค์ประกอบของเครดิตทางการค้าก็มี2ส่วนส่วนที่มีต้นทุนกับไม่มีต้นทุนนะไม่มีต้นทุนก็คือที่เราได้รับเครดิตแต่มีต้นทุนก็คือที่เราไม่ได้รับเครดิตนะเราปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปก็จะมีต้นทุนเสียโอกาสเกิดขึ้นเงินกู้จากธนาคารนะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องทั่วไปที่เราทราบอยู่แล้วแบงก์กับธุรกิจก็สัมพันธ์กันธุรกิจต้องการเงินก็ไปกู้เงินจากแบงก์กู้ได้หลายประเภทนะมีหลายประเภทหลากหลายอันนี้เราก็เรียนหลักๆเบื้องต้นนั่นเองตัวนี้มันก็ไม่มีอะไรยุ่งยากเราไปที่แบงก์แล้วถ้าเครดิตเราดีพอแบงก์ก็ปล่อยให้เรากู้กู้มีหลักประกันไม่มีหลักประกันหรืออะไรก็ว่าต้นทุนของเงินกู้มันก็มีหลายแบบแล้วแต่สัญญาที่จะกู้ยืมกันนี่ก็ทำตัวอย่างให้ดูแค่4-5แบบด้วยกันแต่ละแบบนี่ก็มีการคิดตามลักษณะประจำของเขาเนี่ยคิดยังไงก็เพื่อความง่ายก็คิดตัวเลขไม่มากเท่าไหร่แค่หมื่นเดียวจ้าหอมไม่เห็นเลยเปลี่ยนคอมแน่ใจหรอจะขอไฟช่วยอ๋อแสดงว่าตัวหนังสือที่ใช้มันไม่เข้มนะไม่ถึงจุดอ่อนเพราะว่าเวลานักศึกษาทำ presentation เขาบอกให้ใช้สีเข้มๆสีดำสีน้ำเงินนะสีแดงเนี่ยหรือว่าพวกสีเหลืองสีฟ้าพวกนี้จะไม่ชัดครับคือพอดีมันสว่างเกินไปเลยก็ดูในเขาในกระดาษประกอบกันนะทางเรื่องที่หนึ่งคือจ่ายดอกเบี้ยตามปกติ1ปีนะเป็นกู้10,000บาทปีนึงก็จ่ายดอกเบี้ย1,200แล้วก็เทียบอัตยานว่าได้เงินมา10,000จ่ายดอกเบี้ย1,200ได้เงินมา100จ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ก็คือ 12% นะฮะในที่นี้เคนอมคือไอนอมคืออัตราดอกเบี้ยที่ระบุไว้ในสัญญาเนี่ยกับอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคือตัวเดียวกันที่มันเป็นตัวเดียวกันเพราะว่าปีนึงคิดดอกเบี้ยต้นทางเดียวนะมันก็เลยเท่ากันนี่แบบที่2เนี่ยจริงๆเขาคิดแล้วมันยุ่งยากนะคือแบบที่2เนี่ยเป็นการจ่ายดอกเบี้ยปีละ4ครั้งเรามาหาอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเนี่ยโดยการวาดรูปมันจะยุ่งยากแต่ถ้าเราใช้วิธีการใช้กดเครื่องแบบที่เราทำแบบเมื่อกี้เนี่ยนะตามแบบที่มันจะง่ายกว่านะคำตอบก็ได้มาเร็วเลย 12.55% แต่ในที่นี้เนี่ยเขาต้องการจะวาดรูปมันก็เลยมีตัวเลข
แปลกๆโผล่มาโดยที่เราไม่รู้มาจากไหนอย่างก็ทำให้เพิ่มเติมนะตามนี้ว่าดอกเบี้ย 1,200 เนี่ยถ้าเราคิดว่าปีมี4ควอเตอร์ควอเตอร์นี่กี่วันก็315วันหารด้วย4ก็เท่ากับตั้งเป็น25วันซึ่งมันไม่ลงตัวเราก็เลยบอกงี้เคสนี้ก็ให้ควอเตอร์ที่1 2และ4เนี่ยมี91วันซะแล้วก็ควอเตอร์ที่3มี92วันด้วยเหตุผลเพราะว่ามันอาจจะมีเดือนที่ลงท้ายด้วยคมเนี่ยเยอะหน่อยก็มีขั้น2วันมันก็ได้ออกมา315วันนะตามนี้แล้วเราก็มาคิดว่าเงินตรงเนี้ยควอเตอร์ที่1ควอเตอร์ที่2ควอเตอร์ที่4เนี่ยที่เราจ่ายดอกเบี้ยเนี่ยเป็นเงินเท่าไหร่ควอเตอร์ที่1 2 3 1 2แล้วก็4ก็คือ91ส่วน315วันนะครับก็คูณด้วย1,200ได้299.18 นั้น 299.18 ในรูปเนี่ยมาจากนี้ส่วนควอเตอร์ที่3เนี่ยมันคือเศษ92ส่วน315วันคูณด้วย 1,200 ก็จะเป็น 3.247 นะฮะอันนี้คือไขปัญหาว่าตัวเลขเหล่านั้นมันยังไงนั้นก็ย้อนกลับมาที่รูปเนี่ยย้อนกลับมาที่รูปเดิมนะฮะรูปนี้นะฮะเราใช้วิธีกดเครื่องแบบหา IR นะก็จะได้คำตอบว่าตัวเปอร์เซ็นต์นี้เท่ากับ2.99% ซึ่งมันก็คือ 3% เนี่ยคือถ้าเรา12หาร4ก็คือ 3% มันจะง่ายกว่าถ้าเราไม่วาดรูปหรือถ้าวาดรูปก็ต้องใช้วิธีนี้แล้วก็มาเทียบคำนวณออกมาคำตอบก็จะได้ 12.55% เหมือนกันนี้เนี่ยนะมากดหาไอ้แบบ IR เนี่ยที่จะแสดงไว้ให้เนี่ยเพราะนั้นถ้าเราทำแบบไม่ง่ายของเราเนี่ยมันก็ได้คำตอบเท่ากันแต่ว่าโจทย์อันนี้ก็ต้องการแสดงเป็นภาพออกมาก็เลยมันก็เลยยุ่งยากจะใช้วิธีนี้กดมาก็ได้คำตอบเห็นไหมกดมาเพิ่มๆก็ได้แล้วไม่ต้องวาดรูปเพราะวาดรูปก็เสียเวลาแล้วก็ดูแล้วมันก็สับสนได้ซ้ำไปแบบที่3นะฮะแบบที่3นี่จ่ายดอกเบี้ยล่วงหน้าปีละครั้งมันก็เลยเหมือนกับเล่นแชร์ดอกหักได้เงินไปแล้วโดนหักดอกทันทีเงินที่ได้ยิ่งได้น้อยลงนะได้มา 8,800 เราก็เทียบอัตยาว่าได้เงินมา 8,800 เนี่ยจ่ายดอกเบี้ย 1,200 ได้เงินมา100จ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ดอกก็จะกลายเป็น 13.64% ซึ่งก็จะแพงขึ้นไปอีกนะครับต่อไปแบบที่4แบบที่4นี่เป็นแบบหักดอกเบี้ยล่วงหน้าแล้วยังมีเงินฝากขั้นต่ำอีก 20% 20% คือ 2,000 ได้เงินไปจริงๆก็แค่ 6,800 ตอนจ่ายก็จ่ายไป 8,000 เราก็เทียบมีอัตยาเนี่ยเทียบว่าได้เงินมา 6,800 จ่ายดอกเบี้ย 1,200 ได้เงินมา 100 จ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ดอกก็จะแพงขึ้นไปถึง 17.65%แบบสุดท้ายนะฮะทางเลือกที่5จ่ายเงินต้นกับดอกเบี้ยทุกเดือนเลยเพราะฉะนั้นเวลาคิดเนี่ยเราก็เอาดอกเบี้ยกับเงินกู้บวกเข้าด้วยกัน 10,000 บวกได้ 1,200 เป็น 11,200 แล้วหารด้วย12นะฮะได้เดือนละ933บาท33ตังค์แล้วเราก็มาคิดเทียบเป็นอัตยานะแต่วิธีนี้มันเป็นวิธีแบบโดยประมาณเรียกว่า approximate annual rate add on approximate แปลว่าโดยประมาณ annual คือรายปีนะอัตราที่คิด
แบบประมาณเป็นรายปีแอดออนคือการบวกเข้าไปการประมาณนั้นเราเอา 10,000 บวกด้วย0หารด้วย2นะ 10,000 คือเงินตอนต้นปีบวกด้วย0คือเงินตอนสิ้นปีหารด้วย2ทำไมทำแบบนี้ก็เพราะว่าเป็นวิธีถัวเฉลี่ยถัวเฉลี่ยคือต้นบวกปลายหารด้วย2แสดงว่าคนที่กู้เนี่ยได้เงินมาแค่ 5,000 แต่จ่ายดอกเบี้ย 1,200 แล้วก็เทียบบัญญัติยานว่าได้เงินมา 5,000 จ่ายดอกเบี้ย 1,200 ได้เงินมา 100 จ่ายดอกเบี้ยเท่าไหร่ดอกก็ประมาณ 24% ก็แพงสุดอันนี้เป็นแพงสุดเลยแต่ถ้าเราจะหาดอกเบี้ยที่แท้จริงก็ใช้กดเครื่องแบบนี้ก่อนนะครับเพื่อจะหาดอกเบี้ยประจำงวดแล้วก็มากดหา effective rate แบบที่เราเคยทำหรือจะใช้สูตรจะได้ได้ไปประมาณ 23.75% ในประมาณนี้ตัวเลขต้องรอให้ชัด 13.7 นะใกล้เท่า 23.7% จะกดเครื่องก็ได้นะต่อไปเป็นเรื่องของการแสดงอัตราดอกเบี้ยของสถาบันการเงินต้องปิดประกาศให้ลูกค้าได้ทราบเราไปที่แบงก์เนี่ยแบงก์ไม่ได้ปิดประกาศว่าอัตราดอกเบี้ยของเงินกู้3เดือน6เดือนปีนึงเท่าไหร่2ปีต่อปีที่เขาประกาศเนี่ยคือ INOR แต่ที่อเมริกาเนี่ยเขาเรียก APR นะที่เรามาจาก Annual Percentage แล้วก็วิธีการที่ก็คือเอาตัวเองคูณด้วย Hyper เนี่ยออกมาตามตัวอย่างได้ 21.46% ก็สรุปว่าสถาบันการเงินต้องปิดประกาศอัตราดอกเบี้ยให้ลูกค้าทราบนะก็อัตราที่ประกาศคือภายนอกนะถัดไปก็จะเป็นนี้ข้ามไปได้กันไม่สำคัญตราสารพาณิชย์ตราสารพาณิชย์เนี่ยภาษาฝรั่งเขาใช้คำว่า commercial paper นะมาจาก commerce commerce แปลว่าการค้า commercial paper คือกระดาษ paper paperตราสารพาณิชย์นั้นก็คือตัวสัญญาใช้เงินตัวสัญญาใช้เงินนี้ภาษาฝรั่งใช้คำว่า promissory note PN ที่เราเรียกย่อ PN ตัวสัญญาใช้เงินที่ออกโดยบริษัทขนาดใหญ่ออกมาขายให้กับประชาชนหรือนักลงทุนที่สนใจจะลงทุนเพราะฉะนั้นต้องเป็นบริษัทขนาดใหญ่ที่ได้รับความไว้วางใจจากนักลงทุนเข้าไปซื้ออย่างตัวอย่างบ้านเราก็อาจจะเป็นบริษัทปูนซีเมนต์ไทยออกตราสารพาณิชย์มาขายหรือว่าบริษัทปตท.เนี่ยเป็นบริษัทขนาดใหญ่การทำแบบนี้คือทำให้เขาสามารถประหยัดต้นทุนได้เยอะนะครับคือถ้าทำเองไม่ต้องผ่านกลางผ่านโบรกเกอร์ผ่านอันดับไรเตอร์อะไรต่างๆสามารถทำให้ต้นทุนการกู้ยืมเนี่ยประหยัดไปได้ก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ได้เงินมาโดยการออกตราสารพาณิชย์อันต่อไปก็จะเป็นเงินกู้ที่มีหลักประกันนะฮะปกติแล้วก็ใช้บัญชีลูกหนี้ประกันหรือขายบัญชีลูกหนี้ไปซึ่งภาษาทางด้านการเงินเขาเรียกว่าทำแฟกเตอรี่ทำแฟกเตอรี่ขายหรือว่าทำทัพรีสิตแต่ที่ทำงานแบงก์จะมีแบงก์เขาให้ลูกค้าที่เกิด LC ทำทัพรีสิตเอาสินค้าไปขายก่อนทำ PR ไว้นี่ก็เป็นถ้ารายละเอียดก็ไปศึกษาอีกทีนะฮะก็เป็นช่องทางที่เราได้เงินมาจากการทำการกู้ยืมหรือว่าหาเงินมาทางด้านขวามือเนี่ยของงบบาลานซ์ชีทเพื่อไปใช้ลงทุนในสินค้าเงินนั้นเวลาท่านศึกษาดูทบทวนเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็ให้คิดว่ามันเป็นคู่แฝดกับบทที่5ที่5เป็นเรื่องของการจัดการสินค้าเงินบทที่6เป็นเรื่องการหาเงินเนี่ยมาลงในสินค้าเงินทำยังไงถึงจะได้ต้นทุนที่ต่ำๆไปใช้ในการลงทุนได้จะได้กำไรเยอะบทสุดท้ายก็เป็นบทที่21นะฮะ
ที่21เป็นเรื่องของการควบรวมกิจการไม่ทราบว่าปีนักศึกษาปีเซ็นเรื่องนี้ไปแล้วหรือเปล่าปีนะต่อปีนะก็อาจจะดูจากเสื้อที่ปีเซ็นไปนะผสมกับที่เราดูจากที่การจะสรุปให้การควบรวมกิจการเนี่ยมันจะทำได้หลายรูปแบบนะคำกว้างก็คือเป็นบริษัท2บริษัทตั้งแต่2บริษัทขึ้นไปเนี่ยมาควบรวมกันจะเป็น3บริษัทอย่างตัวอย่างเช่นแบงก์หันไทยชัยธนุกับ ISCT ควบรวมกันหรือบริษัทต่างประเทศกับบริษัท Westinghouse ควบรวมเป็น White Westinghouse หรือ Eno มาซื้อ Nissan ไปครับหรือบริษัทจีมาซื้อ Infineon ด้วยก็ซื้อรุ่นซื้อมีคอมพิวเตอร์ Lenovo อะไรก็จีก็ซื้อไปไปทำเป็นแบบของอีกวันนี้ก็ทำแล้วมันก็จะดีขึ้นกว่าเดิมปกติการควบรวมกันมันก็ต้องดีกว่าเดิมถ้าไม่ดีกว่าเดิมก็คงไม่ควบรวมกันแน่นอนเป็นการขจัดจุดอ่อนเสริมจุดแข็งขึ้นมาอย่างบริษัทบางบริษัทเนี่ยมีงานวิจัยดีนะครับR&D ดีมากทำโปรดักต์ออกมาก็ดีแต่ขายไม่เก่งมีบริษัทนึงโปรดักต์ไม่ค่อยดีทำไม่ค่อยเวิร์คเท่าไหร่แต่ขายเก่งนี้มาควบรวมกันก็ทำให้เป็นบริษัทที่เด่นขึ้นมามีโปรดักต์ที่ต่างระดับธนชาติกับนครหลวงควบรวมกันก็ทำให้มีสาขาเพิ่มมากขึ้นสินทรัพย์ก็มากขึ้นก็อันดับแรงกิ้งก็ใหญ่ขึ้นมาเนี่ยนะเป็นแบรนด์ที่ใหญ่ขึ้นมาสามแสนที่สำคัญอีกอันนึงก็คือคำว่าซินเนจี้นะซินนี่แปลว่าคอมไบน์หรือว่ารวมเนจี้ก็คือพลังเป็นการเพิ่มศักยภาพให้สูงขึ้นก็เหมือนกับมันมีพลังแฝงเพิ่มขึ้นคนเราทำงานคนเดียวมันก็บางคนจบนิติศาสตร์มาได้ในจบปริญญาโทปริญญาเอกมาแต่ตั้งสำนักงานกฎหมายเนี่ยเดียวๆเนี่ยบางทีมันก็ยังสู้ที่จะมารวมกลุ่มเพื่อนทำขึ้นมาไม่ได้จะมีทำพวกมากขึ้นดีเลชั่นมากขึ้นบริษัทก็ใหญ่ขึ้นเนี่ยมันรวมตัวกันก็จะดีกว่าหรือการที่เราพายเรือต่างคนต่างพายมันก็สู้พายพร้อมๆกันไม่ได้ก็จากเอาคนหนึ่งมานั่งหัวเรือให้จังหวะก็ทำให้เรือพุ่งได้ดีกว่าที่ต่างคนต่างพายนะครับจังหวะของพายก็ไม่มากระแทกกันเลยอันนี้ก็เป็นเรื่องของซินเนจี้นั้นการที่ควบรวมกันก็มีประโยชน์หลายอย่างทั้งด้านภาษีทั้งด้านการลดค่าใช้จ่ายการเพิ่มศักยภาพอะไรต่างๆนะก็มีประโยชน์มากมายที่นักศึกษาจะเรียนรู้จากเพื่อนที่ได้พรีเซนต์ไปแล้วตัวนี้คือซินเนจี้นะครับก็มีการควบรวมแบบเทคโอเวอร์นะครับจะไปซื้อบริษัทใหญ่ไปซื้อบริษัทนั้นหรือว่าบริษัทขนาดใกล้เคียงกันมาควบรวมกันก็ออกหุ้นใหม่การควบรวมกันมันทำให้บริษัทหายไปมีบริษัทใหม่ขึ้นมาหรือว่าบริษัทเดิมรายหนึ่งคงอยู่ก็แล้วแต่ว่าลักษณะการควบรวมนั้นเป็นแบบนี้เป็นรูปแบบที่นักศึกษาคงจะทราบกันแล้วนะครับรูปแบบการควบรวมแบบ horizontal คือบริษัทที่ทำธุรกิจประเภทเดียวกันเช่นบริษัทรถยนต์รถยนต์ควบรวมกันแบงก์กับแบงก์ควบรวมกันถ้าเป็นแบบที่สอง vertical ก็มันมีความสัมพันธ์กันต่อเนื่องกันนะฮะเช่นบริษัทรถยนต์ไปควบรวมกับบริษัทที่ผลิตสีรถยนต์ยางรถยนต์แบตเตอรี่รถยนต์อย่างเงี้ยมันต่อเนื่องกันเป็นแบบ vertical
ส่วนแบบที่3เนี่ยเป็นแบบที่ใกล้เคียงกับแบบแรกแต่ว่ามันไม่เคยสัมพันธ์กันเลยนะครับมันเจเนริกเมอร์เจอร์ส่วนแบบที่4นี่เป็นแบบสัญญาเนี่ยรวมกันเป็นรวมแบบข้ามอุตสาหกรรมบริษัทที่ทำเกี่ยวกับขนส่งอาจจะเป็นควบรวมกับพลังงานควบรวมกับพาณิชย์อะไรพวกนี้เป็นข้ามประเภทกันการควบรวมกันอาจจะเป็นแบบเป็นมิตรกันหรือเป็นปฏิปักษ์กันก็ได้เป็นมิตรกันก็คือเจรจากันง่ายหน่อยต่างฝ่ายต่างดีๆจะควบรวมกันแต่ถ้าเป็นปฏิปักษ์กันฝ่ายหนึ่งบริษัทที่ใหญ่กว่าจ้องจะควบจ้องจะซื้อบริษัทที่เล็กกว่าก็จะพยายามหลบเลี่ยงพยายามป้องกันตัวซึ่งเมื่อกี้มันมีคำศัพท์อยู่คำหนึ่งนะเรียกว่า poison คือวางยาพิษวางยาไม่ให้บริษัทใหญ่มาเทคโอเวอร์โดยง่ายการป้องกันตัวแบบนี้เหมือนปลาปักเป้าเนี่ยที่พองขึ้นมามันก็มันมีพิษปลาตัวใหญ่ก็ไม่กล้ากินนี่บริษัทเล็กทำไงก็อาจจะไปสร้างเงื่อนไขคือไปกู้ไปก่อหนี้ไปเยอะๆแล้วก็จะทำสัญญากับเจ้าหนี้ว่าวันใดโดนพวกกิจการก็จะใช้หนี้ให้หมดเลยนี่ก็มันก็เพิ่มภาระให้คนที่มาเทคโอเวอร์เลยนะหรือว่าทำตัวไม่น่าควบรวมเนี่ยก็ไม่มีใครจะมาพวกด้วยมาซื้อด้วยนะครับเหมือนกับสาวสวยที่ไม่อยากให้ใครมาจีบเนี่ยก็พยายามทำตัวให้ไม่น่ารักนะก็จะไม่มีใครมาจีบก็อยู่เป็นสาวไปเรื่อยๆนะครับแต่ไม่เป็นไรหรอกอายุ90จะมีคนมาขอแต่งงานเลยคุณยายอายุ90ยังมีหนุ่มอายุ30มาแต่งงานด้วยที่สวยด้วยแต่ก็ยังมีไฟวิธีคนที่แก่แล้วก็หลังเนี่ยอายุ 70-80 เขาก็แต่งงานกันเป็นเรื่องธรรมดาเขาต้องการเพื่อนมากกว่าเป็นเพื่อนกันเพราะฝรั่งเนี่ยชีวิตในวัยชรานี่จะตามความตามสายตาคนเอเชียจะรู้สึกว่าต้อง